นายุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงเรียกร้องให้ศาสตราจารย์ชัยยันต์ชัยพรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหยุดโจมตีนางสาวแพทองธารชินวัตรหลังโพสต์ข้อความทาง Facebook ถึงเหตุข้อสอบ Entrance รั่วเมื่อปี2547พร้อมขอให้เคารพการตัดสินใจที่เข้ามาอยู่ในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนายุทธพงศ์ยังตั้งคำถามกลับถึงศาสตราจารย์ชัยยันต์ที่เป็นอาจารย์สอนนิสิตนักศึกษาแต่มีพฤติกรรมในการฉีกบัตรเลือกตั้งเมื่อปี2549มีความเหมาะสมหรือไม่และสุดท้ายของปัญหาก็นำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ซึ่งนายุทธพงศ์บอกว่านั้นนำมาสู่ความบอบช้ำให้กับประเทศไทยค่ะพฤติกรรมเนี่ยนะครับของอาจารย์ชัยพรเนี่ยนะครับที่ไปฉีกบัตรเลือกตั้งแล้วท่านก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้กับนิสิตนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะครับที่ท่านไปฉีกบัตรเลือกตั้งอย่างนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการฉีกบัตรเลือกตั้งมันก็นำไปสู่การปฏิวัติ19กันยาปี49นะครับก็ขอเรียกร้องให้อาจารย์ชัยพรเนี่ยนะครับหยุดออกมาโจมตีนะครับคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารนะครับว่าให้อาจารย์ชัยพรเนี่ยได้เคารพนะครับในการตัดสินใจนะครับของคุณอุ๊งอิ๊งที่จะตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองครับศูนย์ดุสิตโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเขาสำรวจกัน 1,186 คนนะคะต่อกรณีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในสายตาประชาชนค่ะส่วนใหญ่ร้อยละ 60.09 ระบุว่าความแตกแยกในพรรคการเมืองอันนี้เป็นเรื่องใหญ่รองลงมาร้อยละ 50.06 ระบุถึงเรื่องของการสร้างกระแสให้กับตัวเองและพรรคร้อยละ 49.26 ระบุว่าเป็นเกมทางการเมืองร้อยละ 57.86 บอกว่าการเลือกตั้งน่าจะเกิดขึ้นต้นปี 2565 นะคะทีนี้พอถามว่าใครมีโอกาสมากกว่ากันในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงร้อยละ 32.94 ระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งรองลงมาร้อยละ 25.21 ระบุว่าพรรคก้าวไกลชนะและร้อยละ 24.61ก็ใกล้กับพรรคก้าวไกลนะคะบอกว่าพลังประชารัฐจะชนะแต่ความน่าสนใจอยู่ที่คำถามที่บอกว่าการเลือกตั้งใหม่นี้ประชาชนอยากเห็นใครเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับ1ร้อยละ 28.67 บอกว่าอยากเห็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีรองลงมาร้อยละ 21.27 ระบุเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและร้อยละ 19.35 บอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายพิธาได้รับเลือกให้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือพลเอกประยุทธ์ที่รั้งอันดับหนึ่งมาโดยตลอดในโพลนี้ค่ะ